คุณอ้นค่ะคุณอ้นเราคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในหลายมุมนะส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันเรื่องถนนรถไฟฟ้าแต่จริงๆโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอีกอย่างของประเทศไทยก็คือเรื่องของการสื่อสารเรื่องระบบดิจิตอลโดยเฉพาะกับ 5G โอ้โห 5G บ้านเราเนี่ยมีคนเคยเอาภาพจากมุมสูงมาให้ดูคือเขามีการดูจุดของ 5G ของทั่วโลกเนี่ยนะคะก็พบว่าจุด 5G ของประเทศไทยเนี่ยของเรานี่คือเนืองแน่นกว่าประเทศเพื่อนบ้านเยอะเลยนะคะซึ่งถือว่าเราพัฒนาไปเยอะมากเลยตรงเนี้ยใช่ค่ะต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะไม่ได้มีแค่เรื่องของถนนหนทางรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟทางเดี่ยวทางคู่แต่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะการสื่อสารการโทรคมนาคมของประเทศไทยเนี่ยถือว่าติดอันดับโลกที่มีความพร้อมนะคะรองรับเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจรองรับเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศยกตัวอย่างพูดง่ายๆว่าระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะที่เราพูดกันหลายครั้งว่าระบบอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยเรียกว่าครบถ้วนพร้อมแรงและเร็วใช่คนต่างชาติชอบมากเลยนะมา work from Thailand นะมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาทำงานด้วยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยแรงมากใช่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาพอเกิดสถานการณ์โควิดเราไม่สามารถเดินทางไปทำงานที่ออฟฟิศได้ใช่ไหมคะเราทำงานจากที่บ้านจะอัพโหลดไฟล์ส่งไฟล์ประชุมทางซูมทางแอปไหนก็แล้วแต่คล่องตัวไปหมดเพราะว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรัฐบาลได้เตรียมวางโครงสร้างไว้พร้อมสำหรับการทำงานหรือว่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแต่ทั้งหมดนี้ค่ะเร็วขนาดนี้แล้วค่ะเราเร็วได้อีกค่ะเราจะเร็วกว่านี้อีกเหรอคะเราจะเร็วกว่านี้อีกค่ะเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติในการที่จะ เห็นชอบในเรื่องของการขยายเรื่องของความเร็วตรงนี้อีกนะคะจากเดิมเนี่ยณตอนนี้เป็นการโครงข่ายของเคเบิลใต้น้ำที่จะเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆโครงข่ายเคเบิลในการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละค่ะเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยเดิมเนี่ยใช้อัตราส่วนอยู่ที่200กิกะบิตต่อวินาทีณปัจจุบันนี้นะคะจะเพิ่มเป็น9,000 กิกะบิตต่อวินาทีค่ะคิดดูค่ะว่าจะเร็วขนาดไหนนะคะเพิ่มเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเพิ่มไปเพื่ออะไรคะคุณโอ้นก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานก็พูดง่ายๆว่าขนาดของท่อที่ส่งเนี่ยจะเพิ่มใหญ่ขึ้นพอเพิ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บข้อมูลก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นก็เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับเรื่องของการลงทุนนะคะจากต่างประเทศไม่ว่าจะAmazonก็จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับเรื่องของ EEC เรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศไม่ว่าประเทศต่างๆเนี่ยพอมาลงทุนเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นประเทศไทยรองรับและเตรียมพร้อมค่ะสำหรับคนที่อยู่ในสายเทคโนโลยีได้ยินตัวเลขนี้ก็จะว้าวเลยค่ะตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะณตอนนี้เนี่ยระบบโครงสร้างเคเบิลใต้น้ำเนี่ยดำเนินการไปเสร็จแล้วประมาณ 79% นะคะก็จะเหลืออีกประมาณสัก 21% ที่จะต้องมีการทำโครงสร้างต่อให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ย 9,000 กิกะบิตต่อวินาทีค่ะโอ้โหคืออันนี้มันจะดีมากๆเพราะว่าเวลาต่างชาติเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยหรือจะประเทศไหนก็แล้วแต่เขาต้องคำนึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ด้วยว่าจะสนองตอบงานของเขาได้ไหมเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขยายมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยใช่ค่ะและโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่ใช่ว่าทำได้ในพริบตาแต่ต้องเป็นการทำอย่างต่อเนื่องและมีวิสัยทัศน์ซึ่งทางรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเล็งเห็นถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อที่จะให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสู่ชั้นแนวหน้าของโลกต่อไปค่ะค่ะ